สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นนะครับวันนี้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับถามจริงๆว่าผิดคาดไหมต้องบอกว่าไม่ได้ผิดคาดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการ2หุ้นตลอดคงจะทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ในระยะสั้นไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็ต้องมองในอีกมุมนึงนะครับว่าสถานการณ์การลงทุนในช่วงสั้นๆเนี่ยมีโอกาสสูงเหลือเกินที่ตลาดจะหลุด 1,500 จุดนะครับคำถามก็คือว่าเพราะอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าในช่วงสั้นไม่มีข่าวดีในการลงทุนเลยฮะข่าวที่เข้ามาสะท้อนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นข่าวที่สะท้อนไปในราคาหุ้นหมดแล้วนะครับมันมีประเด็นเดียวที่จะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ซึ่งเคยเรียนไปแล้วก็คือนักทุนต่างประเทศแต่ก็ชัดเจนนะครับในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะครับและมีความเป็นไปได้ครับที่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่จะฟื้นตัวมีมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีแรงขายครับถ้าท่านสังเกตให้ดีรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกก็เริ่มอืดๆแล้วก็เริ่มฝืดนะครับไม่ว่าเริ่มตั้งแต่สหรัฐอเมริกาที่ภาพค่อนข้างชัดครับว่าการลด QE เป็นไปตามกำหนดก็คือเอาเงินออกแน่ๆการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ทุกคนคิดว่าจะขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะไม่รีบขึ้นอาจจะมองมุมนึงว่าดีแต่อีกมุมนึงก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีการตีกลับแบบ V shape เพราะฉะนั้นการรีบร้องขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะครับสถานการณ์ตอนนี้การอัดฉีด QE ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสะท้อนว่าภาวะการในยุโรปโดยส่วนใหญ่ยังย่ำแย่นี่ยังไม่นับเรื่องที่มีผลกับรัสเซียอีกนะครับไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับหรือในเอเชียก็เช่นเดียวกันอย่างตัวเลขของญี่ปุ่นที่ออกมาโดยเฉพาะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกหลังจากใช้ VAT 8% เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่ามีผลสะดุดในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ครับที่จะโดนแรงขายทางกำไรเกิดขึ้นตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลที่เราประเมินว่าโอกาสที่ตลาดเข้าสู่การปรับฐานอย่างจริงจังแต่ไม่จำเป็นต้องลงทุกวันเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นแล้วก็ธงเดิมที่เคยเรียนท่านผู้ชมไว้ก็คือในเดือนกรกฎาคมซึ่งวันนี้ซื้อขายกันวันสุดท้ายนะครับโอกาสสูงที่ตลาดจะทำจุดสูงสุดของรอบนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงนั่นก็คือมุมมองและสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะเหนือจากนั้นเนี่ยข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นฮะต้องเรียนตรงๆนะครับพอไม่มีอะไรตื่นเต้นเราจะไปหวังข่าวบวกจากอะไรจะไปบอกว่าข่าวบวกจากการรับข่าวเกี่ยวกับรายชื่อครม.ชุดใหม่เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าระยะหลังเนี่ยตลาดหุ้นไม่เหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยถ้ารายชื่อรัฐมนตรีคลังออกมาดีหุ้นจะขึ้นฮะแต่รอบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือตลาดหุ้นรับข่าวมาแล้วอยู่แล้วนะครับในเชิงบวกตั้งแต่ต้นปีหุ้นขึ้นตลอดนะครับคือรับข่าวจากเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างที่จะสั่นคลอนกลายเป็นสถานการณ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะครับรับข่าวอยู่แล้วกับเรื่องของการปลดล็อกทางเศรษฐกิจหลายๆเรื่องไม่ว่าในเรื่องของข้าวไม่ว่าในเรื่องของงบประมาณนะครับหรือไม่ว่าในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมันยังไม่มีข่าวใหม่ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ช่วยกระตุ้นในตลาดหุ้นในระยะสั้นนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับทุกช่วงสุดท้ายของรายการเราจะตอบคำถามการลงทุนนะฮะท่านที่มีคำถามส่งได้นะครับอย่างแรกส่งมาที่เบอร์026786763นะครับ026786763อีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ท่องอินเทอร์เน็ตเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับท่านเข้าไปที่ Facebook นะครับ www.facebook/เอกพิทยานะครับเอกพิทยาสะกด AEKPIWTAYA และท่านคีย์ถามมาเลยครับผมออนไลน์เครื่องตลอดพอขึ้นมาผมก็จะตอบให้ทางโทรทัศน์นะครับท่านที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็เล่น Facebook นะครับเอาละครับเราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้เลยครับภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วช่วงท้ายแรงขายหนักนะครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปิดมาลบ 16.40 จุด 1,502.39 นะครับเกือบหลุด 1,500 ปริมาณการซื้อขายยังถือว่าสูงครับ 51,231 ล้านสิบอันดับที่ซื้อขายสูงที่สุดนะครับอันดับ1 Trueลงไปบาท50ครับอันดับ2 CK ลงไปบาท50เช่นเดียวกันอันดับ3ปตท.ลงไป7บาทอันดับ4ปูนซีเมนต์ไทยครับลงไป18บาทอันดับ5 Intouch ขึ้นมา25สตางค์อันดับ6กรุงไทย
ลงไป80สตางค์อันดับ7ซิมครับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8บีแลนด์บันกอกแลนด์นะครับลงมา6สตางค์อันดับ9จัสมินครับบวกไป15สตางค์แล้วก็อันดับ10กสิกรไทยบวกไป2บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันขายไป750ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย669ล้านต่างชาติขายครับ 1,094 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 2,514 ล้านส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็บวกอ่อนๆ นะฮะแต่ขึ้นอยู่กับตลาดเช่นเดียวกันแต่บ้านเรามีแรงขายสวนเลยนะฮะญี่ปุ่นนะครับนิกเกอิลงไป 0.16% ฮั่งเส็งบวกไป 0.10% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.61% จาการ์ตาลบไป 0.19% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้ลบไป 0.31% ไต้หวันลบไป 1.39% ครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดณขณะนี้นะครับเยอรมันดักลงไปเกือบ 1% ครับ 0.93% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.69% ฟูซี่100ครับลงไป 0.16%ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลงไป80จุดนะครับมาดูทางของคอมมูนิตี้บ้างครับคอมมูนิตี้วันนี้ราคาน้ำมันนะครับเวสเท็กซัสหลุด100มาแล้วครับตอนนี้ 99.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 106.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำครับ 1,297.20 ดอลลาร์ต่อออนนั่นก็คือภาพใหญ่ๆของการเคลื่อนไหวของตลาดคอมมูนิตี้นะครับกลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศ 96.5 ตอนนี้ซื้อ 19,600 นะฮะขาย 19,700 ครับใครที่รอ 18,000 กว่าอีกรอบปีนี้ยังมีหวังนะฮะมาดูราคาน้ำมันครับยังทรงตัวครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนค่าเงินบาทวันนี้เหมือนว่าเริ่มอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับฝรั่งช่วงนี้ก็ขายอ่อนๆ นะฮะคือวอลลุ่ม 5-60,000 ล้านขายระดับพันล้านถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าดูค่าเงินค่าก่อนเนี่ย2วันนี้อ่อนค่าอย่างชัดเจนนะฮะเหมือนว่าเงินที่ขายหุ้นจะเอาออกนะฮะเพราะว่า3วันที่แล้วเนี่ยค่าเงินยังอยู่ที่ 31.77 เลยฮะวันนี้ขึ้นมา 32.08 ชัดเจนนะฮะอ่อนค่อนข้างเร็วเหมือนกัน2วันนี้แล้วก็เกิดแรงขายในตลาดหุ้นด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกๆวันพฤหัสครับในช่วงที่2เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการส่องหุ้นนะครับมีคนถามมาใน Facebook นะครับบอกว่าช่อง 92.25 วิทยุทำไมยังฟังรายการส่องหุ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เราถ่ายทอดทางทีวีสุวรรณภูมินะฮะทางจานดาวเทียมนะครับหลายๆจุดที่เคยเรียนไปหรือท่านที่ติดตามทางอินเทอร์เน็ตก็เข้าได้ครับดูสดก็ได้นะครับทางวิทยุคงสักพักมั้งฮะเดี๋ยวต้องดูนโยบายทางสถานีนะครับก็ใครที่ถามมาใน Facebook เอกพิทยา AEKPIWT AYA เดี๋ยวทยอยตอบให้นะครับช่วงนี้เราไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับผมจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์ขาลงยังก็หลังจากที่นะครับหลังจากที่หลุด 1,520 นะครับครับเมื่อวันที่29ใช่ไหมฮะครับก็ยังบอกว่าลงต่ออยู่ยังไม่มีสัญญาณเลยบอกว่าจะขึ้นนะครับไม่สัญญาณแท่งเทียนก็ยังไม่บอกนะฮะอันนี้เร็วสุดแล้วยังไม่บอกนะครับเมื่อกวันทำหน้าดีนะครับตอนท้ายก็ล้มเหลวนะฮะเร็วต่อมาก็พวกออสซิลเลเตอร์นะฮะครับก็ล้มเหลวนะฮะยังไม่ได้บอกเลยว่าคือวันนี้สัญญาณเป็นยืนยันเลยว่าเป็นขาลงตลอดใช่ไหมฮะกำลังจะคุยเป็นแก้ปรับฐานนะครับเป็นลงแล้วอ่ะเป็นลงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยพอหลุด10วันเราก็ขายหมดพอร์ตอยู่แล้วนะฮะครับตอนนี้เราก็รอดูว่าเมื่อไหร่มันจะมีสัญญาณให้เราซื้อมันยังไม่มีสัญญาณซื้อครับสัญญาณขายยังยืนยันมาวันนี้ไอซ์ไซก็หลุด50ก็ยืนยันต่ออีกว่าจะลงอีกนะครับนะครับคือเราจะไม่ไปสนใจมากนะครับว่ามันจะลงมันจะขึ้นมันจะอะไรนะครับแต่พอมันสั่งขายเราขายแล้วตอนนี้มันยังไม่สั่งซื้อใช่ไหมครับครับเราก็อย่าเพิ่งไปซื้อไงเราจะไปบอก 1,500 รับอยู่ 1,470 รับอยู่นะครับตราบใดถ้ามันยังไม่มีสัญญาณที่เร็วที่สุดก็คือวอลุ่มที่หายไปนะฮะมันก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับที่ขายไปก็ถ้าคันๆก็เข้ามาเล่นก็จบในวันอะไรเงี้ยนะครับครับตัวไหนดีถ้าคันๆมีตัวไหนมั้งไหมฮะผมว่ากลุ่มเรือนะ GTA
เหมือนจะมาอีกทีแล้วนะพอหุ้นขึ้นกลุ่มเรือลงหุ้นลงกลุ่มเรือจะขึ้นเหรอตอนนี้มันสวนขึ้นอยู่ทั้งบัดดี้ก็สวนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้พูดถึงพี่เชียดลงไปนะครับลงไปตั้งแต่ลงไปแล้วก็ทำมาท่อมวันที่เซตนะครับอยู่ที่1,520นะฮะตอนนี้พี่เชียดขึ้นมา 10% แล้วนะครับครับคือในมันมีมันมีหุ้นที่มันยังขึ้นอยู่นะครับที่มันลงไปสุดแล้วคือ TTA พี่เชียดพวกนี้นะครับครับซึ่งว่าไปแล้วมันก็เราไปสวนนะฮะโอกาสที่จะกำไรไม่ถือว่าเราก็ไม่กล้าใส่เยอะถูกไหมครับฮะโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อไปเยอะๆเต็มๆหรอกนะครับครับมันก็กำไรถามว่ามันจะกำไรมันกำไรแต่มันก็คงไม่มีใครแบบบ้าบิ่นไปใส่เต็มพอร์ต 100% ใช่ไหมครับครับมันก็คงกำไรน้อยนะครับครับอันนี้ก็คงต้องรอให้หุ้นมันกลับมาเป็นมีสัญญาณซื้อก่อนนะครับถ้าลงมาขนาดนี้ก็ต้องเป็น ABC แล้วนะครับครับคุณนิพนธ์ฮะถ้ามองอย่างนี้ ABC ที่คุณนิพนธ์บอกเนี่ยตัวเลขที่เราคาดการเนี่ยจะลงถึงเท่าไหร่ฮะเราก็ต้องดูแนวรับแรกนะฮะแล้วก็มีสัญญาณแท่งเทียนก็ประมาณ 1,480 นะครับครับ1,480ใช่ไหมฮะ1,480กับ1,450นะฮะคือถ้า1,480เนี่ยไม่อยู่เนี่ยมันก็จะแท่งเทียนก็จะเป็นแท่งแดงอยู่นะครับครับหัวลุ่มก็ยังเยอะอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าแท่งเทียนมันเป็นโดจิเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ทำแท่งเทียนไม่ทำโลอีกแล้วอะไรทำนองเนี้ยอันนี้มันก็จะบอกเราว่าโอเคนะมันเริ่มซื้อได้แล้วนะครับครับตอนนี้ยังครับขายไปก็ยังอยู่เฉยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูทิศทางช่วงสั้นๆเนี่ยตลาดน่าจะหลุดพันห้าถ้าฟังดูน่าจะหลุด1,500ไป1,480ถูกไหมฮะถ้าไม่หลุดไม่ลงมาครั้งที่2ฮะฮะนะครับครับอันนี้ถ้าลงไป1,480วอลุ่ม 50,000 ก็1,480ก็เอาไม่อยู่นะฮะอ๋อยกเว้นลงไป1,480เหลือ 12,000 อ๋อเอาแล้วให้ 40,000 เลยให้ 40,000 นี่ถือว่าดีให้ 40,000 ให้ 40,000 ก็ถือว่ายังพอโอเคอาจจะประคองอยู่แต่ถ้า 30,000 อะไรเงี้ยโอเคโอเคเลยแต่ถ้าลงมา1,480มา 50,000 60,000 นี่ต้องระวังอ๋อแสดงว่า1,450ยังหนัก1,450ก็อาจจะไม่อยู่ครับอาจจะ1,300อีกที1,000มันมีทีนึงก็ไปโหไกลเลยไม่อยากพูดเลย1,370เลยคือพูดง่ายๆก็คือลงรอบนี้วอลุ่มอย่าตามเยอะถ้าวอลุ่มเกิน 50,000 เนี่ยคราวนี้มันจะลงยาวถ้าวอลุ่มบาง 2-3 หมื่นล้านมันจะลงไม่เยอะกำลังจะบอกงั้นใช่ครับครับคือถ้าวอลุ่มมันหนักแต่มันกลายเป็นขึ้นเองฮะแสดงว่าไอ้ที่ขึ้นมาจาก 1,200 นั้นมันจบหมดเลยมาแล้วอีก2วันวอลุ่มหายไปแสดงว่าไอ้ที่ขึ้นมาจาก1,450ขึ้นมารอบนี้นะครับมันเป็นการปรับฐานของ1,450ขึ้นมา1,550ครับมันก็ไม่ควรจะปรับฐานเยอะถูกไหมครับครับทิศทางที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะกินเวลานานไหมครับถ้าให้คุณนิพนธ์คาดการณ์ในเรื่องของระยะเวลาการปรับฐานคือเราเนี่ยเรามองหุ้นแถว1,550เนี่ยก็คือเป็นขายลดน้ำหนักการลงทุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คาดว่าแถวเดือนตุลาเนี่ยนะฮะหรือปลายเดือนกันยาแถวกันยาเนี่ยถึงจะเป็นเวลาที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพื่อลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเราเป็นโบรกเกอร์นะครับเราก็มีหุ้นหากินทุกวันเนี่ยนะครับวันนี้เราเมื่อเช้าเราก็ซื้อพีเชียซื้อ TTA นะครับกำไรพีเชียขาดทุน TTA แล้วก็เราเป็นโบรกเกอร์นะครับแล้วก็พาลูกค้าเล่นไปนะครับครับแล้วก็ต้องเป็นอยู่แบบนั้นนะครับครับมุมมองอย่างนี้พอร์ตตอนนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือไม่ควรจะมีหุ้นถ้าสมมุติคนยังมีหุ้นอยู่คุณนิพนธ์ขายผมแนะนำนะครับว่าหุ้นที่อยู่เหนือ1,500เนี่ยคนที่ติดเอางี้คนที่ติดจากรอบก่อนเลยนะไม่รู้ติดหุ้นอะไรเนี่ยนะครับผมว่าต้องขายนะถือเงินสดนะครับคือต้องยอมทำนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงอยู่นะฮะครับเราอย่าไปบอกอย่าไปฟังคนนู้นคนนี้ว่ามันจะลงไป1,450มันลงไป1,350ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เท่ากับเราเสียรอบถูกไหมครับครับขายล้างไปเลยเพราะว่าการขึ้นของหุ้นรอบใหม่เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าถ้ามันลงไป1,450แล้วกันนะครับครับถ้ามันจะขึ้นรอบใหม่เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนตัวขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นในพอร์ตของเราที่มีอยู่ขึ้นหรอกนะฮะเราอาจจะไม่มี TTA ไม่มี P เชียดนะครับไม่มีหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับครับมันไม่ขึ้นนะฮะเราอย่างผมยกตัวอย่างว่าหุ้นขึ้นมาจาก1,480ขึ้นมา1,550เนี่ยใครมีขึ้นมาตั้งแต่1,450เลยนะใครมีกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ได้ตังค์นะนอกจากไม่กำไรขาดทุนด้วยนะยกเว้นทรูตัวเดียวที่ได้ตังค์ทรูตัวเดียวที่ได้ตังค์นะครับแต่ทรูเดียวก็จะเท่าทุนแล้วครับนะครับคือมันคือทุกครั้งที่ตลาดมันคอลเลกชันเนี่ยคือเราต้องล้างพอร์ตนะเพราะเราเป็นรายย่อยเราคุยกับรายย่อยอยู่ถูกไหมครับครับ
แล้วเราก็มาหาหุ้นที่เล่นใหม่นะครับแต่ต้องระมัดระวังเพราะหุ้นที่ตอนนี้ที่เจอกันหนักผมว่าหุ้นพื้นฐานพวกนี้มันไม่ทำให้เราเสียหายหรอกนะครับครับแต่ถ้าเราเจอบางตัวที่ลงแบบทีเดียว 50% อย่างเงี้ยนะครับมีนะครับโดนกันวันนี้ก็มีตัวหนึ่งใช่ไหมครับวันก่อนก็ตัวหนึ่งนะครับโดนหนักๆกันนะครับคือหุ้นไม่มีอะไรเลยแล้วเราไปเล่นเนี่ยนะครับครับ3.50 บาทลงมาบาท50เนี่ยโอ้โหลงมาฟอร์เลยโอ้โหหุ้นปิโตรเคมีตัวที่ไม่มีอะไรทำนะฮะแล้วก็ปั่นขึ้นมานะฮะที่เคยทำงานให้ปตท.จำได้ไหมครับลงกันอะไร RPC อะไรนะโอ้โหระเนระนาดเลยไอ้แบบเนี้ยการเล่นหุ้นแบบเนี้ยมีข่าวว่าคนกระโดดตึกตายอ่ะก็ไปเล่นหุ้นแบบเนี้ยต้องกระโดดตึกตายนะฮะครับมีคนเล่นหุ้นแล้วเครียดตก ผมว่าเขาคงขาดทุนเนี่ยแล้วยอมพิลิฟายเนี่ยนะครับครับก็ขอแช่งคนปั่นด้วยแล้วกันนะครับ โหดโหดนะพูดถึงนะมันโหดมากอ่ะคุณสร้างข่าวนะผมดูมานั่งดูกราฟเนี่ยนะสร้างข่าวไล่มาตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็ไล่ขึ้นไป3 4วันสุดท้ายขึ้นไป3บาทกว่าจัดบาท50อ่ะแล้วคุณโดดลงมาไม่ให้แล้วก็โดดมา3ที่ใครหนีทันนะอย่างเงี้ยผมไม่ทราบว่าคนที่กระโดดตึกตายไปซื้อหุ้นตัวนี้เปล่าไงเออมีคนกระโดดตึกตายจริงเหรอมีครับมีคนกระโดดตึกเพราะว่าเล่นหุ้นขาดทุนนี่เรื่องจริงนะนี่พูดเล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงครับพูดจริงหนังสือพิมพ์อะไรลงฮะวันนี้มีไลน์เขาคุยกันมานะฮะอ๋อเหรอใช่วันไหนฮะวันไหนก็เพิ่งไลน์เขาคุยกันวันนี้นะฮะเหรอแล้วก็น่าจะตายก็ตายวันนี้นะฮะแล้วโดดตึกตายเพราะขาดทุนหุ้นเหรออันนี้เรื่องจริงเหรอใช่เขาบอกว่าขาดทุนหุ้นโอ้โหอันนี้เป็นก็ไปเล่นหุ้นแบบนี้วันนี้ก็มาตัวหนึ่ง E4L ใช่ไหมฮะ E4L วันนี้ก็โชว์เหมือนกันนะคือเขาเล่นกันมาตั้งแต่กี่ตังก็ไม่รู้แล้วพอมันขึ้นมาข้างบนนะฮะเราก็มาเล่นกับเขาเราก็ใส่วอลุ่มไปเต็มๆนะเราไม่ได้มีต้นทุนต่ำกับเขาอะนะฮะวันนี้ก็ทิ้งมาโครมแท่งเดียวเลยบาท17 ตังค์ใช่ไหมอ้าวแล้วไอ้ที่ปล่อยข่าวว่าจะไปซื้ออะไรผิดพันความงามอะไรไม่ซื้อแล้วก็คุณมันเล่นมาเพราะมันมีข่าวเนี่ยคือมันก็บอกนะเมื่อวานเนี่ยมันก็บอกแล้วว่ามันไม่ผมแกล้งถามคุณนิพนธ์พูดแค่นั้นเองผมมันเป็นทูเดย์ท็อปรีเวอร์เซลนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจข่าวเลยเราดูแท่งเทียนอย่างเดียวอะโหดเนาะมันเป็นรีเวอร์เซลอะนี่คุณนิพนธ์โหดนะเนี่ยคือแต่ละตัวนี้โอ้โหเล่นเอาตายเลยคือถ้าผมเนี่ยนะครับถ้าผมมีอำนาจที่อยู่ในตลาดหรือก็แล้วก็เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะไปดูหุ้นพวกนี้ที่มันแบบว่ามันไม่มีอะไรมันไม่เคยกำไรเนี่ยนะครับแล้วปั่นขึ้นมาคือจะเข้ามาแบ็กดอร์เนี่ยผมจะไม่ยอมเลยนะครับผมจะเอาหุ้นพวกนี้คือผมยอมอะผมเป็นตลาดเลยผมยอมขาดรายได้อะนะฮะครับที่ค่าธรรมเนียมแล้วผมจะดีลิทพวกนี้ออกจากตลาดให้หมดเลยครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันมาสร้างปัญหาด้วยไหมฮะให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยและอย่างเงี้ยนักลงทุนที่เข้ามาแล้วไปเจอหุ้นพวกนี้เนี่ยนะผมว่าเขาก็ขยันกันเยอะอ่ะคุณนิพนธ์เขากลายไปเกียดตลาดเออแล้วเขาก็มองตลาดว่าเป็นอีกมุมนึงไปเลยใช่แต่ถ้าเขาซื้อนะครับเขาซื้อ BGS นะฮะไปซื้อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะไปซื้อโรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะเออก็ไม่เป็นอะไรอ่ะนะหรือว่าไปซื้ออะทรูเนี่ยติดที่13 บาทอันนี้ก็ไม่เป็นไรไปติดแอดวานซ์ที่308 บาทเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้โหเอาตายเลยนะไอ้นี่แบบเอาตายแล้วก็ปันผลก็ไม่มีนะฮะเออแล้วก็ไม่รู้จะเอาไงวันนี้จะเอาไงต่อกับชีวิตมีลูกค้าคุณนิพนธ์ถามคุณนิพนธ์ไหมว่าติดอยู่ทำไงโอ้พวกนี้ผมเคลียร์รายตัวทุกคนนะฮะเล่นก็ได้นะครับแบบว่า10,000-20,000-30,000นะครับไม่ใช่เอาเงินทั้งพอร์ตไปทุ่มนะฮะโอ้โหอันนี้เราเคลียร์อยู่แล้วนะฮะลงเคลียร์เอาตายเลยคุณนิพนธ์เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามนะฮะคุณนิพนธ์ครับครับผมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับใครที่ส่งคำถามต้องรีบส่งนะฮะเดี๋ยวส่งได้ท้ายตอบให้ไม่ทันนะฮะส่งได้2จุดนะครับ02-678-6763กับ Facebook นะครับเข้า www.facebook.com แล้วก็ / เอกพิทยาสะกด AEKPIWTAYA ให้โพสต์ถามนะฮะอย่าไปโพสต์ในกล่องข้อความกล่องข้อความเปิดดูไม่ทันนะฮะไปโพสต์ถามเพื่อให้คนอื่นที่เขาเห็นจะได้เห็นด้วยนะฮะโพสต์ถามใน Facebook นะฮะเดี๋ยวผมอ่านออกอากาศแล้วก็ผมลิงก์ไว้ใครที่ดูใน Facebook ก็สามารถลิงก์ดูรายการเราได้นะครับ www.facebook.com/เอกพิทยา นะครับ AEKPIWTAYA เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นนะครับผมยังสนทนาอยู่กับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับก
รรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนและย้ำนะครับท่านผู้ชมที่จะมีคำถามต้องส่งมาตอนนี้เลยนะครับเพราะไม่งั้นถามไม่ทันนะครับได้2จุดนะครับจุดแรก Facebook นะฮะเข้า Facebook เลยตอนนี้ Facebook มีคำถามนะฮะอีกอันนึงคือส่งมาที่026786763ครับคุณนิพนธ์ครับครับคำถามจาก Facebook นะฮะติดจัสมินอยู่ฮะ 8.6 ทำยังไงฮะมันรีบาวอยู่นะฮะแจสนะฮะครับจะทำยังไงกับมันใช่ไหมเขาถามว่าจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงใช่ไหมครับจัสมินเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะซื้อหุ้นคืนและตอนไปฟังข่าวไงไม่เขาประกาศออกมาหรือฟังข่าวผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามไม่เขาไปฟังข่าวไงเขาไปเชื่อข่าวไงแล้วก็ไปตีความว่าถ้าซื้อถึงคืนแล้วหุ้นจะขึ้นไงเออคือจริงๆมันก็คือว่าถ้ามันหลุด8 บาทต้องขายก่อนไงครับแล้วมันบอกว่าตอนนี้มันมีลุ้นขึ้นนะครับท่านี้มันทำคนมีท้องอยู่นะฮะเขาเรียกถ้าฮารามิอ่ะนะฮะต้องแต่มันต้องคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งนะฮะมันก็ขึ้นไปได้เป็นมุมในเชิงของการวิเคราะห์แบบทางเทคนิคแต่เดี๋ยวนี้มันก็มันยังโอเคอยู่นะฮะแต่มันรีบาวในคุณต้องขายก็ถามว่าทำไงใช่ไหมเออทำไงเออ7.70 7.78 7.80 เนี่ยต้องขายอ่ะผมสรุปครับครับนะฮะครับขอถามเรื่องอีสตาร์หน่อยครับเขาบอกว่าหลังจากการเพิ่มทุนและโอกาสที่ราคาจะไปอะไรเงี้ยมีมั่งหรือไม่คือเขาถามในแง่ของพื้นฐานนั่นฮะครับนี่เราตอบไม่ได้นะฮะคือเราไม่ได้ทำไปดูพื้นฐานมันนะฮะอันนี้เราตอบไม่ได้นะครับครับเราถามเทคนิคเราจะพอบอกได้นะเทคนิคว่ายังไงเทคนิคEAE ฮะอีสตาร์ตรงตัว ESTAR ตรงตัวเลยฮะครับโอเคฮะทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็เป็นแรงขายอยู่นะฮะครับแล้วดูแนวรับนะครับแนวรับสำคัญของมันคือห้ามหลุดเลยนะครับครับถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด95ตังค์นะฮะโออีกสตังค์เดียวเองนะฮะต้องสต็อปลอสครับบอกว่าต้องสต็อปลอสนะครับผมนับขึ้นครบ5ขึ้นนะครับเนี่ยพอไปคิดเรื่องพื้นฐานใช่ไหมครับครับมันก็จะเริ่มติดหุ้นไงฮะครับพอไปคิดเรื่องพื้นฐานเลยว่าถ้าเขาเพิ่มทุนลูกหุ้นเข้าแล้วจะเป็นยังไงฮะครับไปคิดยาวนะครับเพราะถ้าลงไปก็ได้ถึง80ตังค์ทีเดียวนะครับแนวโน้มของกลุ่มพลังงานมองเป็นยังไงครับกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับถามทั้งกลุ่มนะครับครับก็ถือว่าหลุดลงมาแล้วนะครับครับหลุดลงมาแล้วนะครับก็แนวรับ20407ก็หลุดด้วยนะฮะหลุดแนวรับด้วยนะครับก็เป็นลงนะฮะแต่น้องเป็นลงแล้วมีสัญญาณขายยังไม่บอกเลยว่าจะขึ้นนะครับขายครับแนวโน้มกลุ่มปิโตรเคมีครับผมว่ามันตอบได้เลยนะว่ามันลงนะฮะครับหลุดด้วยนะครับปิโตหลุดนะฮะหลุดแล้วด้วยนะครับหลุดนะยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับติดโกล21บาทนะฮะโกลที่ดินนะฮะ GOLD ต้องคัดลอสหรือรอได้ครับโกลตอนนี้นะครับจุดสตาร์ทลอสต่อไปก็อยู่ที่หลุด10บาทนะครับครับหลุด10บาทต้องสตาร์ทลอสนะฮะยังเป็นสัญญาณขายอยู่นะฮะครับทรูฮะลงทุน2ปีได้ไหมครับลงทุนทรูใช่ไหมครับลงทุนหลายปีก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะถือที่ราคาเท่าไหร่นะครับครับผมว่าดูให้ราคาสวยๆก่อนดีกว่านะครับครับนะครับช่วยวิเคราะห์ Advanced Intas เข้าซื้อได้หรือยังครับราคาแถวนี้ Advanced Intas เป็นหุ้นที่หลุดนะฮะหลุดเป็นอนุบลนะครับก็รีบาวก็ต้องขายนะฮะซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยนะครับยังนะฮะยังไม่เห็นวันนี้อาจจะมีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับแต่ก็เป็นการซื้อที่รีบาวในสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยระยะกลางยังไม่บอกนะครับว่าเขาถามเพื่อลงทุนใช่ไหมครับครับในสัญญาณระยะกลางยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับครับแม้ดียังอยู่ใต้ซีโร่ไลน์อยู่แล้วก็อินดิเคเตอร์ของระยะกลางเนี่ยยังเป็นลงทั้งหมดนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพลงทุน2ปีน่าลงทุนไหมครับลงทุนมาจากราคาเท่าไหร่ฮะไม่เขาบอกว่าราคาแถวเนี้ยถ้าเขาจะซื้อถือ2ปีเนี่ยซื้อได้ไหมถ้าซื้อแถวนี้แล้ว2ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นมันขึ้นอีกปีเดียวอ่ะฮะผมไม่ได้คิดว่าหุ้นมันจะขึ้นอีก2ปีนะฮะฮะผมคิดว่าขึ้นปีหน้าปีเดียวนะฮะ
คราวนี้ราคาแถวเนี้ยเอาว่าถ้าถือภายใน2ปีเนี่ยนะครับมีวันที่กำไรกับวันที่ขาดทุนนะครับถึงแม้ถ้าซื้อตอนนี้จะขาดทุนนะสุดท้ายก็กำไรอ่ะผมตอบได้แค่นี้แต่เพราะจะถือ2ปีนะครับครับบ้านปูครับบ้านปูราคานี้เอาไงครับแนวรับแนวต้านด้วยครับบ้านปูนะครับบ้านปูแถวๆนี้ถือว่ายังอยู่ที่ต่ำนะครับขึ้นไปแล้วก็แนวรับของบ้านปูนะครับที่ห้ามหลุดนะฮะก็เป็น28.50 บาทนะครับบ้านปูยังเป็นยังไม่เสียทรงนะครับยังถือได้อยู่นะครับCI ครับต้นทุน2.20 บาทถือหรือขายดีครับจริงเราแนะนำว่ามันหลุดเทรนด์นะฮะแต่จะถือหรือขายก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับครับหลุดแล้วหลุดเทรนด์แล้วปตท.ครับขอแนวรับแนวต้านครับปตท.ก็เพิ่งลงมาแล้วแท่งเทียนก็ยังค่อนข้างที่น่ากลัวอยู่นะครับครับแนวต้านตั้งทุกแนวนะฮะครับตั้งทุกแนวอยู่แนวรับที่อยู่ใกล้สุดก็3.13 บาทนะ3.16 บาท3.13 บาทนะครับก็ไม่น่าจะรับอยู่นะฮะ UOB ครับแนวโน้มฮะ UOB นี่เป็นแบงค์หรือไงฮะเออมีไหมมีไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะผมยังผมก็พิมพ์ UOB มันไม่เห็นหรอก UOB ไม่ผมก็งงผมว่าจดมาผิดมั้งฮะคือท่านที่คิดว่าคุยโทรศัพท์ว่าเสียงไม่ชัดส่งมาทาง Facebook ก็ได้นะฮะ CK ครับแนวโน้มครับ CK แนวโน้มนะครับแนวโน้มของ CK ตัวนี้ก็เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันขึ้นมาครบแล้วนะครับมีคนบอกว่าจะไป28ยี่ครับผมว่ามันครบ5ขึ้นแล้วนะครับฮะนะฮะแถวนี้ก็คือขึ้นขายลงซื้อนะฮะกรุงไทยครับมีสัญญาณขายแล้วนะครับกรุงไทยครับกรุงไทยวันนี้ก็ทำหลุดนะฮะหลุดไม่เอ่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงกรุงไทย1 2 3 4 5กรุงไทยรอรีบาวขายนะฮะPTT GC ครับตัวนี้ก็3ปีที่ใครซื้อหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่กำไรนะฮะไม่ทันแล้วนะฮะคำถามเข้ามาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวขอต้องด่วนๆเลยครับคุณนิพนธ์ไทยคมไปนะครับไทยคมนะฮะครับผมว่าโดยภาพรวมๆนะครับครับก็คือมันต้องขายหุ้นนะฮะครับคือถ้ายังคิดถือหุ้นอยู่มันจะหุ้นมันเป็นลงนะครับครับแอปโก้ครับคุณนิพนธ์ครับ EP นะฮะ APCO ฮะก็ APCO นะครับยังเป็นขึ้นอยู่นะฮะครับ Asian Phytoceutical ตัวย่อเลยนะฮะ APCO ฮะทำ APCO. พวกเนี้ยฮะพวกยาที่สกัดจากอ๋ออันนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นขาขึ้นอยู่ครับเป็นอนุโลมขึ้นอยู่ยังถือได้อยู่นะครับเพชรครับ PACE ครับคอนโดฮะมหานครเป็นไงครับเพสเดี๋ยวนะฮะเพสก็เป็นขึ้นอยู่นะครับครับเขายังเล่นอยู่นะครับน่าจะเป็นแท่งสุดท้ายแล้วระวังนิดนึงตัวครับคุณนิพนธ์ TTA ครับ TTA นะครับกับแถมพี่เชียร์ด้วยเลยแถมเลยครับแถมเลยฮะสองตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่นะครับครับก็น่าจะเป็นการปรับฐานเสร็จนะครับถ้าเซ็ตไม่ถึงขนาดว่าหลุด 1,450 นะครับ2ตัวนี้นะก็น่าจะยังเป็นถือว่าอยู่ที่บัตท็อปนะครับครับสุดท้ายจริงๆฮะคุณนิพนธ์ฮะกลยุทธ์ฮะสั้นๆเลยฮะกลยุทธ์ก็คือขายหุ้นลงไปให้หมดแล้วก็เอาสัก 30% มาเล่นนะครับครับแล้วรอจนตลาดจะมีสัญญาณซื้อนะครับครับคือผมไม่รู้ว่าใครถือหุ้นอะไรบ้างนะครับผมบอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นผมดีกว่านะฮะคือผมขายหุ้นไปหมดแล้วจริงๆแล้วนะครับครับแล้วผมก็เล่นน้อยๆ 10% 20% จนกว่าตลาดมีสัญญาณซื้อเมื่อไหร่ผมค่อยเข้าไปลงทุนใหม่นะครับครับครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับทุกวันพฤหัสครับก็ต้องย้ำบอกท่านผู้ชมนะฮะหรือคนที่ติดตามในการถามมา2เรื่องที่เยอะฮะเรื่องวิทยุเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าจะรายงานให้ฟังนะฮะส่วนตอนนี้ท่านก็สามารถติดตามเราทางทีวีสุวรรณภูมิครับดูผ่านทางกล่องหลายอย่างนะครับ PSI ท่านก็ดูได้หรือถ้าอินเทอร์เน็ตก็ดูได้ครับนะครับแล้วก็คำถามเนี่ยจริงๆถ้าส่งคำถามมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเริ่มรายการท่านจะได้ถามเร็วนะฮะแต่ถ้าส่งมาในท้ายบางทีตอบให้ไม่ทันครับส่งได้2ทางอย่างที่เรียนก็คือทาง Facebook นะครับ
facebook/ekpitaya aekpitaya กับอีกอันนึงก็คือทางโทรศัพท์026786763นะครับนั่นก็คือในตัวของมุมมองคือต้องเรียนตรงๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ข่าวจากคุณนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นข่าวนี้จริงก็ต้องอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่คนที่เล่นหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความคำนึงอย่างหนักนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในตลาดหุ้นก็คืออย่าเอาเงินส่วนใหญ่ไปเสี่ยงนะครับหุ้นเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับท่านไม่ต้องมาปวดหัวกับคนท่านไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องภาษีนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็เสี่ยงด้วยนะครับจริงๆเสาร์นี้ผมก็มีงานพูดสัมมนานะครับที่สมาคมธรรมศาสตร์ใครว่างๆก็ไปได้ครับเอาละครับวันนี้เวลาของการลงทุนในรายการ2หุ้นหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับWoke up with the sun